ปั๊มไม่ได้ตรงนี้เหรอไอ้ยังนี่ก็ช่วยคิดหน่อยสิเป็นน่ะไม่ได้ได้ทำไมจะไม่ได้อะก็บอกไม่ได้ไงไม่ได้หรอกเร็วทำให้เราใจของเราก็หวั่นไหวไปด้วยเหมือนกันใครที่เคยเป็นบ้างก็คอมเมนต์ได้นะครับผมใครใครเคยหวั่นไหวที่ทำงานบ้างไหมนั่นสิสามสองหนึ่งนักหมดพี่ลืมเสียงไปตลกกันแล้วเรามาจากแบดกายบายบอสครับผมผมเจมส์นะครับรับบทเป็นเอริสครับสวัสดีครับผมกาดนะครับกาดพลอยสุภารับบทเป็นปัดครับสวัสดีครับผมแซกแซกนัทพัฒน์รับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับนิกัสนะครับรับบทเป็นเฟยหลงครับสวัสดีครับแซมนะครับแซมตันุพัฒน์รับบทเป็นรันครับโอ้ยผมครับผมชนะแต่ละคนเขาเหลี่ยมทุกคนครับผมปกติผมตรงไปตรงมานะอันนี้เริ่มโกหกนะเนี่ยเริ่มโกหกแล้วอันนี้เริ่มเกมเลยเกมต้องหาพื้นที่สามเหลี่ยมกติกาเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมโดยแต่ละทีมจะได้หมาก2สีโดยเริ่มจากการวางยางเส้นแรกให้แต่ละทีมผัดกันวางยางแบบไหนก็ได้แต่จะลงสีได้ก็ต่อเมื่อต้องเกิดช่องสามเหลี่ยมเท่านั้นทีมไหนลงสีได้เยอะที่สุดชนะไปเลยได้งั้นเรามาได้ครับทีมตัวแรกตอบถูกใครชนะเริ่มก่อนต่อ1 2 3กาได้เลือกก่อนพี่แซ่เอาก่อนเอ้ยคนที่เล่นเป็นสุดซะด้วยลองดูพี่ใครเปล่าเล่นก่อนแล้วกันเชิญครับแต่ตรงไหนทีมตรงไหนเฮ้ยใช่ป่ะง่ายดีอย่างเงี้ยง่ายดีหวานเลยเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะปล่อยมือโดนนะเล่นกันเลยง่ายเฮ้ยเอ้าโดนดิพี่เราได้แล้วเนี่ยอะไรเป็นสามเหลี่ยมได้ไงเนี่ยมันมีฐานไหมเนี่ยผมเตือนสติไงเช็คทวนทวนหน้าเช็คคนข้างๆดูมากกว่านะเอาจริงเอาโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเราได้เราได้แล้วพี่กาดโชว์ไปสิคุณครับนี่เป็นถ้าอย่างเงี้ยถือว่าสามเหลี่ยมป่ะไม่ได้พี่ไม่ได้มันได้นี่ไงสามเหลี่ยมเลยนักขาหมูเดี๋ยวนะต้องคำนวณแบบต้องคำนวณทางดีๆแบบทิศทางลมมันแบบปั๊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 บไม่ได้ตรงนี้เหรอไอ้ยังนี่ก็ช่วยคิดหน่อยสิเป็นน่ะไม่ได้ได้ทำไมจะไม่ได้อ่ะก็บอกไม่ได้ไงไม่ได้หรอกเร็วพี่เชื่อผมพี่เชื่อผมมีเวลาจำกัดเจ็ดเก้าใช่แปดเจ็ดหกโอเค10 9 8โอ้เร็วเกินโอ้ทำไมเมื่อกี้ไม่ตรงนี้ล่ะ10 9 8 7ผมมองไม่ออก6 5 4 3 2 1 0ไม่ได้ออกเลยออกเลยโอเคโอเคโอ้โหีมีทั้งสามได้ป่ะได้ป่ะได้ครับอันนี้ไม่ได้ใช่ป่ะได้ได้นั่นแหละอันหนึ่งแล้วพอง่ายเลยง่ายเลยเดี๋ยวอ๋อเขาก็ได้สิก็ได้สองกันเลยไงป้าเฮ้ยแต่เราได้ให้มันดูสีหน่อยให้มันดูสีนี่ไงครับเราก็ได้สองเราก็ได้นี่ครับยับสองอ๋อเออง่ายเลยง่ายสองโหแต่เก่งมากเพราะว่าพี่มันชนะผมอยู่แล้วมาดิมาดิยากละเราจะเอาเกียร์นะพี่เสียนเราเอาเกียร์ห้าเลยก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยเปิดนะอ๋อพวกเราเฮ้ยพี่เห็นแล้วครับพี่เห็นสองอันว่ะเฮ้ยสองอันยอดเจ๋งแจ๋วสุดยอดแจ๋วเลยพี่สุดยอดเลยพี่โคตรเท่เลยพี่ครับครับเรารอทายเกมพี่เรารอทายเกมเล่นเกมแล้วก็วางนี่เลยโอ้โหเล่นวงนอกด้วยนี่จัดการเราดูตรงแล้วหน้าแคนนะเอาจริงแล้วโอเคเฮ้ยแต่มันสลับใช่ครับเพราะว่าผมเอาเล่นบ้างสิเล่นแบบช่วยแล้วเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยใช่เปล่าเตรียมนะใช่เปล่าสามสองหนึ่งโอนเวลาครับพึ่งดีคือเรารอมาจนสุดเลยตรงนี้นะเขาปูไว้ให้เราหมดแล้วจริงอ่ะนี่โหยได้แล้วป่ะได้แล้วอันหนึ่งเราก็ค่อยๆเก็บไปยอดเลยเชิญครับ
สามสองนับไปเลยนับไปแบบนี่เนี่ยเอาไปอันนี้ก่อนเอาไปอันนี้ก่อนแค่นี้พอได้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไปโกงก็ไปโกงก็แหละเอ้ยแล้วอ่ะโอ้โหเกมไว้เกมไว้หน่อยครับนี่เฮ้ยแปลกๆแปลกๆไม่ใช่ไม่เคยเล่นจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมันมาซ้อนกันได้เหรอได้เหรอมันทำกันได้เหรอทำกันได้เหรอทำกันได้ทำกันได้โอ้เออลากยาวเลยยึดไปดิยึดไปดิโดนทำได้เป็นกากตรงนี้ละเราไม่ใช่สีเหลืองใช้สีเหลืองเริ่มสูสีแล้วอ่ะดีๆนะงั้นได้สิบพันเลยนะเกินเล่นอะไรกันหรอสี่สามสองดึงไปหน่อยสิช่วยเวลาไม่ยืดเลยเห็นเงินมั้งเหรอเหมือนจะดูทรงเหมือนแพ้ว่ะดูทรงมันดูแบบเฮ้ย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 นี่นี่กินดีดีใช่ใช่พลาดแล้วเชื่อแฟมพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดเลยพลาดเลยโดนเลยโดนเฮ้ยยาวยาวยาวสวยสวยป้าไม่ได้สองเลยเอาแล้วโดนใครทำตกไว้เนี่ยเอ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาวะโอ้โหแย่ละเริ่มทำอะไรเริ่มร้องไห้เริ่มตึงละเริ่มตึงเริ่มละเริ่มละทีเดียวสิบอันเลยปะนี่ป้าป้าเออมาเฮ้ยแป๊บนึงเจ๋วนี่อันนี้พอเจ๋ว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 เอาเอาเจ๋วแหววนี่เจ๋วแหววอ่ะแฟ้มคิดดีหรือเปล่าแฟ้มเจ๋วแหววเลยนะอันเนี้ยอันนี้ครับผมโอ้โหแต่วันเดียวอ่ะนี่เราลากทีเราได้20บาทเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้หวังไอ้ยิงไหนเนี่ยไม่ได้มันวันนี้เฮ้ยยังไงโหน้องไม่เป็นเลยป๊าบป๊าบฮะเฮ้ยป๊าบเนี่ยโอ้โหป๊าบเลยครับเลยเท่าเหรอวะงั้นเอาเอาสองไหมสองกันสองเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วไม่พี่ไม่เจอเดี๋ยวเขาหมวดละเอาเรื่องพี่ขอดูก่อนโดนโดนเขาเก็บไปเดี๋ยวเขาจับอันนี้คนชนะได้อะไรครับเก้าแปดนี่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เอาอยู่ดีโอเคไปแล้วเอาไปก่อนไงโอเคเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็มาเอาโอ้โหนี่โดนนะนี่โดนทีเดียว20บาทเลยนะได้เลยอันนี้จบแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาจะได้เฮ้ยเฮ้ยเออเอาเฮ้ย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 เร็วเถอะจะทีมไหนเราเราเถอะหลับแล้วก่อนแล้วปิดสวิตช์เก่งสามหมับสองมาพ่อให้โอ้โหนี่ได้ได้3อันเลยอ่ะเฮ้ยมาดีเห็นดิเห็นดิครับครับอ่ะๆโหมันไม่เห็นว่าหลับยาวเท่าไหร่แล้วพี่พี่ฮะเฮ้ยเห็นว่าเดี๋ยวๆอันนี้ได้กี่อันนี่ได้กี่อัน2อันนี่ไงนี่1อ้าวไม่เห็นว่าโอ้ my god เป็นไงวางหมากเอาไว้น้อง3อันเลยครับโอ้โหมาวางหมากเอาไว้แล้วเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยน้องเฮ้ยนี่มันอยู่ตรงนี้น้องมันอยู่ตรงนี้คิ้วเหรอเปล่าปอดพี่ได้3ปึ๊บยาวมาถึงสุดนี่โอ้โหเป็นไงน้องเป็นไงน้องเป็นไงมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนี่ไงน้องเฮ้ยมาดิแพ้แล้วเพราะว่าอันนี้คนชนะจะต้องเอาหนังยางออกทั้งหมดนั่นเองเย้ส่วนคนที่แพ้ต้องโดนทำโทษเอาดีตามเป็นคนที่ใช้ไปเป็นคนโหดร้ายค่ะอะไรค่ะสามสองหนึ่งแอคที่สองอ่ะไม่ใช่บทลงโทษจริงนะครับเนี่ยแอคที่สามค่ะแอคที่สามทำไงดีสุดท้ายสุดท้ายมันเป็นบทลงโทษที่เซอร์วิสที่สุดหมูเด้งเหรอเรื่องย่อครับแบดกายบายบอสเจ้านายรายรักนะครับผมก็ตรงตามชื่อเลยคุณเอริสนะครับผมเจ้านายสุดแสบของเรานั่นนะครับเป็นคนที่มีความรักแบบซับซ้อนสุดๆมีทั้งคน FWB ใช่ไหม
แล้วก็มีคู่นู่นคู่นี่เต็มไปหมดเลยเราที่เป็นเลขาเนาะที่คอยดูแลเขามาโดยตลอดระยะเวลา5ปีเราก็ต้องเจอประสบกับปัญหาหลายอย่างทุกอย่างที่เขาแบบสั่งเรามาคือมีแต่สิ่งใจร้ายทั้งนั้นแต่มันก็กลับทำให้เราใจของเราก็หวั่นไหวไปด้วยเหมือนกันใครที่เคยเป็นบ้างก็คอมเมนต์ได้นะครับผมใครเคยหวั่นไหวที่ทำงานบ้างไหมนั่นแหละสิน่าจะเข้าใจเนาะก็เปิดโลกนะครับเป็นมาเฟียครับเป็นคนที่ดุร้ายนะครับใช่ครับพร้อมที่จะฟาดฟันกับทุกๆคนเลยเจอใครก็คือฟาดฟันตลอดครับก็คาแรคเตอร์คือค่อนข้างไกลตัวพอสมควรนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอินโทรเวิร์ตเนาะแต่ว่าตัวเฟยหลงเองอ่ะเขาเป็นเอ็กโทรเวิร์ตที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตที่เวลาเจออะไรก็ตามเขาพร้อมไฟตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเป็นตัวเราเองเราก็จะแบบเก็บไว้ในใจแบบไม่ค่อยพูดกับใครใช่ก็เลยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับเราพอสมควรแต่ก็เอาความเป็นตัวเองเนี่ยมาปรับใช้แบบให้ตัวละครเฟยหลงสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็ว่าไม่ค่อยพูดกับเราเลยเนาะพี่ของผมนะครับตัวละครเฮ้ยฟังบทรันนะครับก็มันก็เป็นตัวละครที่ปากร้ายนะครับเอาแบบว่าความเอาแต่ใจนิดนึงแต่ซึ่งต่างกับตัวผมที่แบบว่าผมเป็นคนที่ปากไม่ได้ร้ายนะก็มีความเหมือนและต่างกันมากอยู่ครับเพราะว่ารันเป็นคนที่เจออะไรก็พูดเลยพงพังอะไรพงพังครับประมาณนั้นครับผมของผมนะครับก็ตัวละครเอลิสเนี่ยคือบอกเลยว่ามีความแตกต่างมากอะตัวเจมส์เองที่อยู่ในทุกวันเพราะว่าด้วยเอลิสเนี่ยเขาเป็นบอสใหญ่ของเราเขาต้องมีความขื่มความแบดความร้ายแล้วก็ความเอาแต่ใจนะฮะแล้วก็ต้องมีระเบียบดูแลลูกน้องก็คือเป็นผู้ใหญ่อะเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลลูกน้องคุมบริษัทใหญ่ๆทั้งบริษัทแล้วตัวเจมเองก็เป็นแค่เด็กตัวน้อยๆครับผมโอ้โหน้อยมากเลยตัวเล็กจริงด้วยเป็นเด็กอายุ20อะไรอย่างงี้ชอบเฮฮาชอบแบบซนๆดื้อๆก็ต้องคีปคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์ได้เรียนรู้คาแรคเตอร์มากขึ้นก็ทำให้แบบเล่นกับตัวละครนี้สนุกแล้วก็ได้มาปรับแต่งบางมุมให้มันดูมีความแบบมีความน่าเสน่ห์มากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นส่วนตัวของฝัดนะครับผมก็จะเป็นเลขาหนุ่มนะครับผมที่คอยดูแลเจ้านายคนนี้นั่นเองครับเจ้านายสุดร้ายนะครับผมด้วยตัวของฝัดเองนี่ก็คือจะเป็นคนแบบปากแข็งแต่จริงๆใจข้างในคืออ่อนคือแบบปากไม่เคยตรงกับใจเลยนะครับผมแล้วก็ต้องคอยเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่แสดงออกมาเพื่อไม่ให้เจ้านายรู้นั่นแหละครับของผมก็ยากครับแตกต่างจากตัวจริงมากเหมือนกันเพราะตัวจริงแบบสดใสแล้วก็ยิ้มง่ายแต่ว่าคุณคิมในเรื่องอ่ะเขาก็จะทำธุรกิจเดียวกับเอลิสเรียกได้ว่าเทียบเท่ากันเลยแค่อยู่กันคนละบริษัทกันเป็นแบบคู่ค้าบริษัทพันธมิตรกันเป็นคู่ค้าแล้วเป็นคู่ขาด้วย ใช่ก็จะยากทั้งสองมุมเลยครับที่แบบนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาแบบต้องมีบุคลิกยังไงภูมิฐานยังไงจริงจังยังไงเราไม่เคยสัมผัสมุมนั้นเราก็จะมาหนักตอนที่แบบเวิร์กช็อปนี่แหละซีนรักยังไม่หนักเท่าซีนที่เราต้องคีปคู่เป็นนักธุรกิจที่แบบภูมิฐานเลยครับตรงนี้แบบท้าทายมากๆแต่ก็สนุกครับจริงๆตอนแรกก็กดดันนะครับเพราะว่าตัวนิยายแบทแมนบอสเองก็เป็นนิยายที่ประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันมีแฟนๆที่แบบรอดูซีรีส์เยอะมากๆแล้วหลังจากที่ปล่อยไปเนาะก็ได้กระแสตอบรับจากทั้งใน X ในแอปต่างๆก็คือแบบดีมากเกินคาดจากที่พวกเราแบบคิดเอาไว้มากๆเลยครับเพราะตอนแรกมันรู้สึกกดดันจริงๆว่าเราจะทำออกมาได้ดีไหมเราจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์นักแสดงแต่ละคนอ่ะจะถ่ายทอดออกมาได้แบบตรงใจที่แบบแฟนๆรอคอยหรือเปล่าแต่พอได้เห็นฟีดแบ็กก็แฮปปี้ครับแฮปปี้มากๆโหยน้องผมมีเยอะเลยเยอะเลยแป๊บเยอะเลยแป๊บเล่าสักสองสามเรื่องป่ะสองสามเรื่องนัดกี่โมงนัดหกโมงมาอยู่วะ8โมงหยอกไม่หยอกจริงนั่นแหละครับก็บรรยากาศในกองส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่ามันสนุกสนานอยู่แล้วครับมันพวกเราทำงานด้วยกันมาก็เกือบปีแล้วด้วยความที่เราก็มีความสนิทกันมากขึ้นมากถูกมั้ยเนี่ยปีเออถูกมั้ยเนี่ยไม่ใช่เวิร์คช็อปมันอีกเรื่องนึงตอนถ่ายมันแค่3เดือนบรรยากาศก็จะโดนแกล้งเหมือนที่กำลังโดนอยู่ตอนนี้แล้วก็โดนแกล้งอยากเล่นอย่างจริงอยากลองเล่นเฟยหลงเพราะด้วยการที่เราเห็นว่าเป็นมาเฟียลุคเท่ลุคแบดอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่รู้หน้าตาได้ไหมแต่ก็หน้าเราร้ายสุดเลยโอ้โหก็ว่าเกินไปเข้าคาแรคเตอร์โอเคก็จะมีแบบเฟยหลงที่เป็นแบบมาเฟียมีแบบฉากทิ้งช่างที่ยิงปืนอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งทำมือโหยอีกแล้วยิงปืนนะยิงปืนห้าสี่สามสองหนึ่งนักหมดพี่ลืมเสียงไปตลกกันแล้ว
ต่อไปใครดีโอ้น้องแฟมมีอะไรจะพูดเหรออ๋อผมครับผมอยากเล่นเป็นชลธีครับเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนของปัดก็คือแบบว่าคอยมาช่วยให้ปัดหายเครียดเวลาเหนื่อยหรือว่าอะไรเวลาท้อก็จะปรึกษาชลธีไม่จริงๆเป็นแฟมก็ได้นะเรื่องนั้นอ่ะเป็นแฟมพี่ก็หายเหนื่อยแล้วผมไม่ต้องเป็นชลธีนี่แหละผมเป็นตัวนั่นแหละครับตัวพลังบวกของกองครับพลังบวกอีกผมอยากเล่นเป็นคุณธีรนัยครับผมดูแบบจะอยากเล่นเป็นคนดีๆอ่ะคนดีแบบคนดีน่าสงสารน่ะอยากเป็นคนแบบนั้นไงผมไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงแฟมเลยนะตอนนั้นผมอยากเป็นเอลิสครับนี่เพราะว่ารับตังค์หลายคิวดีเนี่ยพ่อค้าต้องอย่างนี้เขาต้องอย่างนี้พ่อค้าของจริงเนี่ยปรึกษาปัญหาธุรกิจได้นะครับไม่อยากเล่นเป็นเขารู้สึกว่าแบบบทเขามีแบบมันมีหลากหลายอารมณ์เดียบางทีเขาก็เศร้าบางทีเขาก็แบบเหมือนเป็นไบโพล่าเป็นหนึ่งตัวละครที่แบบเป็นไบโพล่าเป็นจริงเพื่อนไม่รู้สึกว่าเขาแบบบางทีก็เศร้าบางทีก็โมโหแบบเพื่อนรู้สึกว่าการเป็นเอลิสมันน่าจะสนุกดีเพราะของเราคือแบบของเรามีแต่บทเดิมๆคือแบบโมโหอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ก็คือความโหดไปเลยอะไรคือโหดซาดิสแล้วในหนึ่งตอนเขาก็จะมีหลากหลายอารมณ์บ้างสักพักเขาอาจจะแบบยืนยิ้มให้สักพักเขาก็เริ่มดุคุณดุคุณเสร็จปุ๊บก็อาจจะมายิ้มอีกทีนึงก็ได้มันหลากหลายมากๆยิ้มยิ้มอยู่ดีเขาก็หลับไปก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าบทที่ผมอยากเป็นยกเว้นคุณคิมนะผมอยากเป็นไฟหลงนี่ได้เล่นที่เคยเล่นมาหรือที่เคยเวิร์กช็อปมาไม่เคยเล่นแบบได้เป็นตัวร้ายเลยซึ่งอยากเป็นตัวร้ายมากมันดูแบบสะใจแล้วเขาเท่บทแบบแค่มาเฟียเรารู้ว่าจะได้เป็นมาเฟียเรารู้สึกเท่แล้วไม่ว่าจะสนทนากับคนรักลูกน้องหรือว่าศัตรูอย่างเงี้ยมันเท่หมดทุกอิริยาบถแบดกายแบดไก่แบดไก่นี่นี่เชื่อว่าคนนี้จะเรียกว่ากู๊ดไก่แน่นอนเพราะตัวจริงเขาแบดฮะไม่ใช่บ้าโถเลือกสิเลือกอะไรครับกู๊ดครับนั่นไงเห็นปะผมก็เป็นแบดไก่แล้วกันสลับบ้างตอนนี้เป็นกู๊ดไก่อยู่เป็นแบดไก่บ้างเป็นคนร้ายๆบ้างแบบที่เขาเลือกมาเนี่ยซีรีส์แบดไก่เนี่ยเพราะเราแบดคนไงที่เธอบอกอยู่หรอรวมถึงพุ่มกับพุ่มกับแบดสุดครับเขาต้องแฟ้มเลยเนาะแฟ้มอีกแล้วแฟ้มอีกแล้วผมรู้สึกว่าพี่แซคครับเพราะด้วยความที่พี่แซคเขาอายุโตที่สุดในกองครับแล้วว่ามีโอ้ยคือด่าพี่เขาแก่แหละเฮ้ยพี่เขาเจ็บนะมีความเป็นผู้ใหญ่แบบว่ารับฟังน้องอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าดูแลน้องๆได้ครับรู้สึกว่าก็เหมือนดูแลแบบว่าเป็นบอสที่คอยดูแลลูกน้องอะไรอย่างนี้ครับได้เลยครับได้3 2 1อยู่ก่อนครับตารางงานวันนี้มีอะไรบ้างมีบทด้วยมีบทด้วยเหรอพร้อมไม่ได้เอาผมต่อแล้วครับผมบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกฉันว่าบอสฉันไม่ชอบลองคุยบอกไงว่าอย่าเรียกผมว่าบอสผมไม่ชอบโอ้โหลืมบทเลยอ่ะเอาบทตัวเองตอนแดดยังไงดิฮะตอนแดดยังไงจะเรียกผมว่าบอสผมไม่ชอบแล้วถ้าเป็นตัวเองก็เรียกอะไรนะฮะเรียกว่าเรียกว่าเลยก็เรียกเรียกพี่รักก็ได้ปะไอ้ยะเอาแล้วยังแฟนพูดสุดท้ายก็ได้นะเอานี้ก่อนได้ไหมฮะโอเคขอยืมบทเพื่อนมาไม่แล้ววันนี้เป็นหลังวันเลยนี่จะไม่ดีนะนี่จะไม่ดีมากห้าสี่สามสองหนึ่งอย่าเรียกผมว่าบอสนี่นี่สวิตแล้วสวิตแล้วสวิตแล้วสวิตดีอันนี้ผมว่าผมไม่ได้แล้วเฮ้ยมีสมาธิเอาแย่แล้วผมอะเจมส์ยิงขาดิเอาผมเลยเหรอกล้องรออยู่นะกล้องรออยู่คาเมล่ารออยู่อะอย่าเรียกผมว่าบอสผมไม่ชอบมันทำไมอ่ะนี่เข้าใจความเหนื่อยของพ่วงกับเรื่องเราอย่างนี่แค่ไม่ครบนะนี่แค่มากัน5คนถ้าอยู่เป็น9คนนี่เรียกว่าพ่วงบอสโอ้เหนื่อยมากเลยครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์แบดไกด์ไมบอสเจ้านายรายรักของพวกเราด้วยนะครับผมทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับเวลา 4:15 และติดตามออนไลน์ได้ที่ View และ Interfan ครับกาก้าอูลาล่าครับ Don't forget to check our series Bad Guy My Boss on Channel 8 or VIU and for Interfans you can check us on Gaka Ula
ตุ้ยใช่ก็คือแฟมจะเป็นคนหนึ่งที่เวลามากองคือสมมติเขานัดบ่ายน้องก็จะมาตั้งแต่หกโมงเช้าบางทีแบบคาไอฉากของน้องก็มีแค่แบบหนึ่งซีนหรืออะไรอย่างนี้น้องก็ยังมาตั้งแต่หกโมงเช้าตีห้าทำไมอ่ะขยันเปล่าไม่มีรถมาต้องติดรถเพื่อนมาพร้อมเพื่อนตลอดใช่ครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่างแล้วคอยให้แบบความแบบเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆจริงๆแค่แฟมเดินมาทุกคนก็มีความสุขแล้ววันไหนที่แฟมไม่มาออกกองเราก็ยังโทรไปหาแฟมนะครับใช่แล้วก็ยังโทรไปหาแฟมโทรมาด่าแล้วก็วางใช่